เป็นพระที่หายไปนะในช่วงที่พ่อขุนผาเมืองเนี่ยได้รับพระนะคะได้รับพระพุทธมหาธรรมราชาองค์หนึ่งนะคะแล้วก็ได้รับพระขันชัยศรีได้ชื่อกมลเตงอันศรีอินทราทิตย์นะคะแล้วก็ได้พระมเหสีด้วยเป็นพระมเหสีเป็นลูกหรือธิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยท่านเนี่ยนับถือพุทธก็เลยจะสร้างองค์พุทธรูปเนี่ยขึ้นมาก็เลยได้มอบให้กับพ่อขุนผาเมืองวันนึงเนี่ยพ่อขุนผาเมืองได้ไปขับไล่ของออกจากสุโขทัยนะคะก็ทำให้พระมเหสีเนี่ยโกรธว่าพระมเหสีเนี่ยเป็นของนะคะโกรธก็เลยเผาบ้านเผาเมืองทิ้งนะคะจนทหารเนี่ยกลัวว่าพระองค์เนี่ยจะไหม้หรือหายไปก็เลยนำพระเนี่ยล่องแพล่องตามแม่น้ำป่าสักนะจนแพเนี่ยคว่ำหรือแพแตกนั่นเองทำให้องค์พระเนี่ยสูญหายไปในแม่น้ำจน500ปีต่อมานะคะมีชาวบ้านเนี่ยได้มาเจอนะคะดำผุดดำว่ายอยู่ที่เวิร์กมะขามแฝดนะคะซึ่งวันที่เจอเนี่ยตรงกับวันตรงกับเรม15ค่ำเดือน10นั่นเองนะคะแล้วชาวบ้านเนี่ยก็ได้หว่านแหขึ้นมานะคะก็นำไปให้ท่านเจ้าเมืองได้ดูนะคะว่าพระองค์เนี้ยเป็นพระเก่าแก่หรือเปล่านะคะและพอท่านเจ้าเมืองได้ดูเนี่ยปรากฏว่าท่านหน้าของท่านนะคะพระโอษฐ์แบกนะคะพระกันษาจบพระมีชราเสดนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าหมรัดนะคะแล้วก็ตกผ้าหางของท่านเนี่ยก็มีหม้อยาหรือขันน้ำมนต์ด้วยนะคะสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระที่หายไปในช่วงของพระเจ้าจันทร์ที่7มอบให้กับพ่อขุนผาเมืองช่วงที่เกิดเหตุไฟไหม้ที่บ้านเมืองนั่นเองนะคะก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระองค์นั้นนะคะก็เลยนำไปประดิษฐานไว้ที่วัดไตรภูมิองค์จริงอยู่ที่วัดไตรภูมินะคะองค์จริงเนี่ยจะสูง18นิ้วหน้าตากว้าง13นิ้วเท่านั้นค่ะแล้วก็เมื่อแรม15ค่ำเดือน10ปีถัดมาค่ะชาวบ้านเนี่ยก็ไปสักการะปกติค่ะปรากฏว่าองค์พระหายไปนะคะก็พากันเกณฑ์เจ้าเมืองเนี่ยก็พากันเกณฑ์ประชาชนเนี่ยหาปรากฏว่าไปเจอท่านอยู่ที่เดิมก็คือที่เวิร์กมะขามแฝดนะคะจนหายไปงี้อยู่2ปีค่ะพอปีที่3เนี่ยท่านเจ้าเมืองเกรงว่าท่านจะหายไปอีกนะคะก็เลยจัดเป็นงานวัดหรืองานส่งน้ำพระโดยการตักแม่น้ำป่าสักมาส่งน้ำท่านนะคะแล้วก็เริ่มจากนำให้ท่านเจ้าเมืองนะคะมาอุ้มพระดำน้ำเป็นแค่งานวัดเล็กๆค่ะจุดเริ่มต้นนะคะเป็นเรือหาปลาเองในสมัยก่อนนะคะจนมาเป็นประเพณีใหญ่ในปัจจุบันนี้นะคะก็จัดตรงกับแรม15ค่ำเดือน10ของทุกปีซึ่งปีนี้เนี่ยมันตรงกับวันที่13ตุลาเป็นวันสวรรคตของในหลวงด้วยนะคะเราก็เลยเลื่อนมาเป็นวันที่14นั่นเองค่ะเราก็เลยจัดตั้งแต่จัดแบบนี้มาเนี่ยองค์พระก็ไม่เคยหายไปเลยนะคะแล้วก็พระนี้นะคะมีพุทธลักษณะคล้ายๆกับพระไพศาลชยคุรุไวทูลระยะไปพาเป็นพระในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บซึ่งคนจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเวลาเขามีน้ำเปล่าเนี่ยตอนนี้เขากำลังอัญเชิญองค์จริงลงมาให้ชาวบ้านเนี่ยได้สักการะแล้วก็ได้ส่งน้ำนะคะก็ชาวบ้านเนี่ยก็จะมีน้ำดื่มอะค่ะแล้วก็มาวนตรงหม้อยาของท่านแล้วก็นำไปดื่มกินเชื่อว่าจะโรคภัยไข้เจ็บจะหายไปนะคะเพราะว่าเป็นพระในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองการดำน้ำนะคะของเราเนี่ยจะมีการดำน้ำอยู่2ทิศนะคะซึ่งทิศนี้แปลกมากเลยค่ะเห็นว่าท่านผู้ว่าหรือท่านเจ้าเมืองเนี่ยได้ขออธิษฐานก่อนที่จะทำการบวงสรวงว่าขอให้ปีนี้ได้ทิศใต้ก่อนเพราะว่าถ้าได้ทิศใต้ก่อนดำน้ำมันจะไม่ค่อยเสี่ยงค่ะเพราะว่าน้ำค่อนข้างจะเยอะและไหลเชี่ยวมากเลยค่ะก็เลยได้ทิศใต้ติดกัน3ครั้งเลยค่ะทิศใต้แล้วก็เหนือ6ครั้งนะคะทิศละ2ทิศละ3ครั้งนั่นเองค่ะแล้วก็ปีนี้เราได้หัวเรือก็คือเหมวารินค่ะเป็นอันนี้เป็นกาญจนาคานะคะเหมวารินเนี่ยก็จะหน้าเป็นเหมนี่ก็คือหงผสมกับราชสีตัวเนี่ยเป็นจระเข้หางเป็นปลาเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์นะคะเป็นสัตว์ที่ป่าหิมพานต์นั่นเองค่ะแล้วก็คนที่จะอุปราชดำน้ำได้ต้องเป็นเจ้าเมืองหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็จะมีกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายด้วยค่ะหลังจากอุปราชดำน้ำเสร็จเนี่ยท่านเจ้าเมืองก็จะขึ้นเรือแล้วก็มีข้าวของสิริมงคลเนี่ยเต็มเรือเลยค่ะพวกกล้วยไข่ขยาศาสตร์นะคะขนมต่างๆเนี่ยเป็นของมงคลนะคะก็จะโยนให้กับประชาชนเนี่ยค่ะปีนี้ก็เยอะนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยน้ำเต็มตลิ่งเลยนะคะก็เลยจะพื้นที่เนี่ยก็จะหายไปเยอะนะคะห้องนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเป็นงานประเพณีองค์พระดำน้ำหนึ่งเดียวในโลกของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะและถัดไปค่ะ